ปตทสผกลับมาใน Middle East เนี่ยนะครับจริงๆเราอาจจะไม่ได้พูดในเชิงของทวีปของเราค่อนข้างเน้นกับโอมานกับ UAE ที่เราเคยมีความสัมพันธ์นะครับค่อนข้างดีนะครับทั้งโอมานทั้ง UAE เนี่ยเป็นผู้ที่ส่งน้ำมันให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กันมาระยะยาวปตทสผก็เลยอยากจะมาเพิ่มไอ้ขอบเขตในการที่เรามาลงทุนการสำรวจและผลิตด้วยนะครับก็ในโอมานเนี่ยเราก็ยังมองเห็นศักยภาพที่ค่อนข้างตรงกับขนาดของบริษัทนะครับส่วน UAE เนี่ยก็ทาง UAE เองก็สนใจในประเทศไทยนะครับโดยการที่บริษัทมูบาดาล่าที่ถือโดยรัฐบาล UAE 100% เนี่ยก็มาร่วมลงทุนกับเราในการชนะสัญญาแบ่งปันผลผลิตของโครงการเอราวัณนะครับโดยสัดส่วนที่ถือกันก็ 60-40 นะครับเราเองก็ได้การยอมรับนะครับในการที่จะเข้ามาร่วมกับบริษัทน้ำมันชั้นแนวหน้าของประเทศอิตาลีคือ ENI ในการลงทุนในโครงการสำรวจนอกชายฝั่งของประเทศ UAE นะครับที่ UAE เนี่ยมันก็มีการประกาศวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนนะครับว่าประเทศ UAE จะเพิ่มกำลังการผลิตจากประมาณ 3.8 ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยเป็น5ล้านบาร์เรลในปี2030นะครับอีก10ปีข้างหน้าซึ่งเราก็มองว่าเราก็อยากจะมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการเติบโตครั้งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ปตท.สผ.ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างวันนี้ก็มีการจัดประชุมนะครับเชิงวิชาการแล้วก็นิทรรศการประจำปีที่เรียกว่าดีเพ็กนะครับก็ปตท.สผ.ก็ได้เข้ามาร่วมงานนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสที่เราได้มาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำในอุตสาหกรรมเนี่ยมองอะไรกันอย่างไรนะครับมีการแลกเปลี่ยนในเชิงของเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ได้มาตั้งบูธนิทรรศการนะครับเพื่อให้บริษัทน้ำมันที่ร่วมในวงการอุตสาหกรรมได้รู้จักเรานะครับซึ่งจะเป็นการต่อยอดในการที่จะทำให้ปตท.สผ.สามารถเติบโตต่อไปในภูมิภาคต่างๆในการผลิตในธนาคารเราจะเห็นรายได้มาเท่าไหร่ในการผลิตในตะวันออกกลางจริงๆก็ในตะวันออกกลางก็จะเริ่มค่อยๆเห็นนะครับว่าเราจะเริ่มมีรายได้เข้าแล้วเพราะว่าเราเพิ่งปิดไอ้ transaction ในการซื้อขายบริษัทพาเทคที่เราซื้อมาจากมูลนิธิกูเบนเกียนของประเทศโปรตุเกสนะครับก็เดี๋ยวเราคงเริ่มมีสัดส่วนในแหล่งน้ำมันในโอมานนะครับแต่ยังเป็นรายได้ที่ยังไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าก็สัดส่วนอยู่ประมาณสัก 10,000 ถึง 20,000 บาร์เรลนะครับก็เดี๋ยวคอยดูโครงการสำรวจที่มีอยู่ใน UAE นะครับแล้วเราก็คงพยายามหาทางขยายโอกาสการทำธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตต่อไปครับเห็นบอกว่าในของ250จะยังเป็นพาร์ทเอกกับการลงทุนแก๊สในตลาดกลางใน UAE กับในโอมานเรามีโอกาสที่จะก็ตอนนี้โครงการสำรวจ2โครงการที่อยู่ในชายฝั่งที่เราร่วมกับบริษัทอิตาลี ENI เนี่ย
จริงๆแล้วเป้าหมายก็จะออกเป็นในแนวแก๊สนะครับเพราะว่าทาง UAE เองเขาก็มีโครงการแก๊สในประเทศโอมานเองก็ยังต้องมีการพัฒนาเพื่อหาแก๊สมาส่งเข้าโครงการโอมาน LNG เข้าต่อด้วยนะครับอยากให้พูดถึงเทรนด์ของยักษ์ใหญ่ห้างเมืองนะที่ลงทุนในการตลาดเราเองเนี่ยทำไมเราไปทำการตลาดในตลาดแล้วมันเป็นที่ทำยังไงคะจริงๆนวัตกรรมเนี่ยด้วยโลกสมัยนี้นะครับก็ทุกคนก็คงหนีไม่พ้นก็เรื่องฐานข้อมูลนะครับวิธีที่จะเอาไอ้ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับโดยการผ่านไอ้ลอจิกของเรียกว่า AI artificial intelligence นะครับก็ตอนนี้หลักๆในอุตสาหกรรมเราเนี่ยที่จะใช้หนักๆก็คือจะใช้ในการสำรวจนะครับการสำรวจก็คือการเอาไอ้เรียกว่าซูเปอร์คอมที่มีความสามารถในการคำนวณอย่างรวดเร็วนะครับก็การที่มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยที่มีการคำนวณได้อย่างรวดเร็วนะครับประกอบกับไอ้ลอจิกของ artificial intelligence ที่สอนให้มันมีความคิดในการที่จะปรับปรุงไอ้อัลกอริทึมต่างๆเนี่ยมันจะทำให้การสร้างภาพที่อยู่ใต้ดินที่เราเจาะลงไป3-5 กิโลเมตรเนี่ยมันมีความชัดเจนพอชัดเจนปั๊บเนี่ยการพลาดเป้ามันก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าหลุมสำรวจหลุมหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆก็บอกว่าต้องมีไม่ต่ำกว่าร้อยล้านถึงพันล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเราเจาะแล้วไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็คือเงินนั้นก็ศูนย์เลยนะครับก็ตอนนี้เราให้ความสำคัญในสิ่งพวกนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็การที่เอาไอ้ฐานข้อมูลนี้มาสร้างภาพของการผลิตจะทำให้เห็นว่าในเรซาวร์ในใต้พื้นดินเวลาเราทำการผลิตมาเนี่ยมันมีการไหลอย่างไรมันจะต้องไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการไหลของไอ้น้ำมันกับแก๊สขึ้นมาได้อย่างไรคือช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างกำลังการผลิตไว้พอสมควรนะครับเรา จากการที่ชนะการประมูลนะครับจากการที่ไปเอาโครงการของเมอร์ฟี่ในมาเลเซียครับการที่ไปซื้อบริษัทพาเท็กซ์ของโปรตุเกสมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ก็คือมีความชัดเจนว่าภายใน 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยกำลังการผลิตของปตท.สผ.ก็คือจะประมาณเกือบเท่าตัวของปลายปีก่อนนะครับถามว่าเราจะเดินตอนหน้าต่อไปอย่างไรเราคงอาจจะให้ความสำคัญกับการสำรวจมากขึ้นนะครับเพราะว่าการที่จะไปซื้อโครงการที่ผลิตแล้วหรือโครงการที่มันมีอายุมากแล้วเนี่ยมันไม่สร้างความยั่งยืนนะครับมันจะต้องไปหาแหล่งใหม่ๆผลิตขึ้นมาเองนะครับเพื่อที่จะได้มีแหล่งซัพพลายเข้ามาให้บริษัทในระยะยาวถามว่าหลังจาก5ปีไปแล้วมันคืออะไรนะครับแล้วผมก็คิดว่าเราคงมองภาพว่าเราน่าจะมีความเติบโตได้แต่อาจจะต้องไม่เติบโตอย่างรุนแรงเกินไปนะครับเพราะว่าความลำบากของอุตสาหกรรมนี้คือเราไม่สามารถหาไปซื้อไอ้วัตถุดิบมาเติมนะครับวัตถุดิบของเราคือเราจะต้องไปไขว่คว้าสำรวจแสวงหาจากแหล่งธรรมชาติซึ่งมันไม่ได้มีความแน่นอนขนาดนั้นนะครับคือถ้าไปสร้างให้มันเติบโตเร็วๆสูงๆเกินไปเนี่ยจะคิดว่าจะสร้างความลำบากในอนาคตซะมากกว่าแต่ถามว่าเราก็คงจะต้องสร้างให้มันมีความเติบโตในระดับที่พอเหมาะพอสมนะครับเติบโตมาเท่าไหร่คะช่วงเนี้ย
ถึง5ปีข้างหน้าเนี่ยเฉลี่ยปีละ 5-7% นะครับหลังจากนั้นเราคิดว่ามันน่าจะอยู่ในระดับ 1-2% นะครับในเชิงอัตราการผลิตนะครับเพราะว่าถ้าเราสร้างอัตราการผลิตสูงมากเนี่ยอย่างทุกวันเนี้ย300,000กว่าบาร์เรลที่เราทำอยู่เนี่ยเราผลิตอยู่ปีละประมาณ100ล้านบาร์เรลนะครับการที่จะหา100ล้านบาร์เรลเข้ามาใส่เนี่ยมันก็ค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปซื้อมาได้เราต้องไปเทคโอเวอร์บริษัทหรือเราต้องไปขุดหาเองแล้วถ้าอีก5ปีข้างหน้าพอระดับกำลังการผลิตมัน2เท่าเนี่ยมันก็จะต้องหาให้ปริมาณสำรองมาเติมนี่แค่มาเติมให้มันอยู่ในระดับเดิมนะถ้าอยากโตไปมันก็ต้องหามากกว่านั้นอีกก็ผมก็ไม่อยากให้เป็นภาระมากเกินไปแล้วระยะยาวๆจริงๆเรายังมองภาพไม่ออกว่าอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเนี่ยจะไปแนวไหนแต่ยังไงในเชิงของการซัพพลายแก๊สให้ประเทศเนี่ยเราก็ยังยึดว่า เรายังยึดว่าเป็นหลักของบริษัทอยู่กับถ้าในแง่ของค่าก็5-7%เมื่อกี้อ๋อมูลค่าโอ้มูลค่ามูลค่าเนี่ยมันมีเรื่องราคาน้ำมันมันมีเรื่องของต้นทุนมันมีความผันแปรตลอดเวลายังไม่ค่อยอยากให้ตัวนั้นเพราะว่ามันพูดได้ไม่เต็มปากค่าเงินบาทที่แข็งค่าตอนนี้มีค่าเงินบาทด้วยกระทบกับเราหรือเปล่าเราได้มีการทำเฮดจิ้งอะไรนี้ไหมหรือเปล่าจริงๆตอนนี้ค่าเงินบาทที่แข็งก็จะเป็นประโยชน์กับเราแต่ปีหน้าเข้าใจว่าคงจะไม่มีผลกระทบกับไอ้เรื่องค่าเรื่องค่าเงินนะ